รับทราบข่าวดีกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ทางยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานในประเทศไทยสงกรานอินไทยแลนด์นะคะเทเรซิชแนลไทยนิวเจอร์เฟสติวัลค่ะเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็บอกว่าได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะโดยหวังว่าจะช่วยเสริมนโยบายเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์จัดกิจกรรมสงกรานตลอดทั้งเดือนเมษายนตามที่ในส่วนของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ได้มีนโยบาย อกมาา่นนห้โดยนายเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวแสดงความยินดีภายหลังจากที่ยูเนสโกค่ะขึ้นทะเบียนสงกรานในประเทศไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพราะว่าจะได้ส่งเสริมกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ที่เราจะส่งเสริมจัดก,กิจกรรมสงกรานตลอดทั้งเดือนมีสายน์ด้วยค่ะก็ดีใจนะครับก็จะได้เสริมกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เราจะะส่งเสริมกรานทัน้งเดือนนะครับขอบคุณครับ ็เมื่อวานนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นหรือว่<ห>า15นาฬิกาเนี่ยตามเวลาบ้านเรานะครับมีการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงังวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18ที่เมืองคาสเน่สาธารณรัฐบอสวานะ่านะครับ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกก็ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานในประเทศไทยนะครับเขาใช้คำว่าสงกรานในประเทศไทยสงกราน in Thailand Traditional Thai New Year Festival ให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ สงกรานในประเทศไทยครับถือเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติลำดับที่4ของประเทศไทยเห็นหน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้แก่โขนในปี2561นวดไทยในปี2562และโนราในปี2564ครับ แล้วก็มาปีนี้เนี่ย2,566คือสงกรานในประเทศไทยโดยการประชุมครั้งนี้ครับมีประเทศต่างๆเสนอขึ้นทะเบียนร,รายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น45รายการครับมาดูเหตุผลนะคะที่ทางคณะกรมกรมการมีมติรับรองให้สงกรานในประเทศไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเนี่ยหลักๆก,ก็คือว่าสงกรานเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณมีกิจกรรมที่ยึดถือแนวปฏิบัติที่สืบ ทอดกันมาหลายชั่วคนที่แตกต่างกันมีทั้งเรื่องความเชื่อแนวปฏิบัติของคนไทยแต่ละภูมิภาคเป็นประเพณีที่งดงามมีคุณค่าสะท้อนถึงความเป็นไทยสงกรานต์ได้รับการทึ่งทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปี2554และองค์การยูเนสโกก็ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปีนี้2566ค่ะแล้วก็เย็นนี้ค่ะเชิญชวนเลยนะพี่ป๋องนะแล้วก็คุณผู้ชมนะ ช่วงเย็นวันนี้6โมงเย็นค่ะที่ลานคนเมืองนะคะสาราวาการกรุงเทพมหานครและที่วัดส,สุทัาเทพพระวารามค่ะก็จะมีงานร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานด้วยนะคะภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายทีเดียวอย่างเช่นส่งน้ำพระพุทธสิหิงองค์จำลองการแสดงทางวัฒนธรรมขบวนตำนานนางสงกรานทั้ง7วันนะ,ะนำโดยค่ะแอนโทเนียนโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนเวิร์สปี2023 มาในชุดเห็นบอกว่านางโมหูทอเทวีหรือนางสงกรานประจําปี2,567นั่นเองค่ะจะไม่ได้บอกนะว่าทั้ง7วันเนี่ยวันอื่นจะมีใครบ้างนะสนใจไหมค่ะประกบแอนโทเนียเลยนะโอ้โหอย่าเลยค่ะแค่ความสูงก็ไม่ได้แล้ว <laughs> แต่ความสวยก็ไม่แน่เหมือนกัน <laughs> อเอาที่สบายใจ <laughs> ครับ